สวัสดีครับผมโรจน์จากมิลานครับวันนี้ครับผมจะมาตอบคำถามที่หลายท่านถามมาครับเกี่ยวกับเรื่องกล้องครับเดี๋ยวจะมาดูครับว่ามีคำถามอะไรบ้างครับที่ถามมาเดี๋ยวเราจะตอบให้ไขข้อข้องใจครับการเลือกกล้องเนี่ยนะครับควรจะเลือกกล้องเนี่ยให้มันคุณภาพเนี่ยเหมาะสมกับราคาของรถยนต์ด้วยนะครับอย่างเช่นว่ารถยนต์ของคุณเนี่ยถ้าราคาหลัก1ล้านนะครับคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณติดกล้องนะครับในราคาแค่8-900 บาทหรือ 1,000 บาทเนี่ยแต่ว่าคาดหวังคุณภาพให้ดีๆนะครับมันไม่น่าเป็นไปได้ครับคิดดูว่ายังใช้เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ถึง 1% ของราคารถเลยนะครับที่ถามว่าทำไมเวลาดูภาพมาแล้วเนี่ยภาพไม่ชัดนะครับความหมายคือว่ากล้องเนี่ยมันมีหลายแบบมากเราควรจะเลือกกล้องที่ได้คุณภาพสูงครับโดยเฉพาะตอนนี้คุณภาพของกล้องนะครับควรจะเป็นคุณภาพแบบอย่างน้อย Full HD นะครับกล้องตัวถูกๆบางตัวนะครับผมบอกได้เลยว่าบอกสเปคมานะครับบอกว่า Full HD จริงแต่ว่าอาจจะหลอกนะครับคุณภาพไม่ถึงนี่ครับต้องบอกว่าที่ร้านเรานะครับก็มีกล้องเนี่ยให้เลือกหลายแบบมีอะไรถูกจนแพงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ดูนิดนึงว่ารถของคุณเนี่ยราคาระดับไหนเนี่ยผมอยากให้เลือกคุณภาพกล้องเนี่ยให้คุ้มค่ากับคุ้มราคากับรถนิดนึงที่สำคัญคือลงทุนกับของดีๆครับเพราะว่าเมื่อใช้ของดีนะครับอันแรกคือทนชั้นสองคือคุณภาพมันดีกว่าจริงๆนะครับความคมชัดของภาพเนี่ยมันขึ้นกับคุณภาพของกล้องด้วยนะครับเรามีให้เลือกทุกแบบที่ร้านนะครับลงทุนทีเดียวให้มันอยู่ได้นานๆจริงๆไม่เกี่ยวครับคืออย่างนี้ครับไอ้กล้องเนี่ยจอ LCD มันเนี่ยที่อยู่ที่หน้าจอเนี่ยไม่เกี่ยวกับว่าเล็กภาพจะชัดหรือว่าภาพใหญ่มันจะชัดกว่าเลยนะครับสำคัญคือให้ไปดูที่เลนส์ของกล้องครับที่ว่าเขาอัดมาเนี่ยนะคุณภาพระดับไหนอย่างเช่นว่ากล้องถูกหน่อยเนี่ยมันจะมีรายละเอียดแค่ 720p นะครับหรือว่ามาตรฐานตอนนี้คือ Full HD คือ 1080แต่ตลาดทุกวันนี้มันไปถึง 4K แล้วนะครับคือเราให้ดูสเปคกล้องเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงจอ LCD ตรงนั้นน่ะส่วนใหญ่มาเนี่ยมันจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ถ้าเราไฟล์เนี่ยไปดูในจอคอมนะครับที่เป็นจอที่ละเอียดเนี่ยถ้าคุณเลือกกล้องระดับ 4K เนี่ยภาพจะยิ่งชัดมากเลยครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับว่ากล้องเนี้ยตัวนี้จอเล็กแล้วภาพจะไม่ชัดจอใหญ่จะชัดกว่าเกี่ยวกับไฟล์นะครับแล้วก็เลนส์ของกล้องคุณภาพของเลนส์กล้องมากกว่าครับคืออย่างนี้ครับกล้องรุ่นที่มี Wi-Fi ที่ผมต้องบอกนิดหนึ่งว่า Wi-Fi ความหมายคือเป็นการส่งนะฮะสัญญาณของคุณภาพของภาพเนี่ยไปที่มือถือนะครับพูดง่ายว่าเราสามารถจะได้ความสะดวกมากกว่านะเมื่อเราลิงก์สัญญาณกล้องแล้วเนี่ยเราสามารถจะดูผ่านแอปพลิเคชันเขาเนี่ยนะเราจะดูได้ว่าตอนนี้ดูย้อนหลังได้บันทึกได้สั่งงานได้ครบหมดด้วยแอปพลิเคชันเขาแล้วก็ดูผ่านทางมือถือสะดวกและที่สำคัญคือกล้องมันก็อยู่ที่รถใช่ไหมครับไม่ต้องไปแกะออกมาดูเราสามารถเซิร์ชจากมือถือได้เลยอันนี้คือความสะดวกมากกว่าครับมีครับต้องบอกว่ากล้องเนี่ยนะครับยิ่งเลือกคุณภาพสูงเท่าไหร่นะครับมันจะมีระบบเนี่ย Night Vision นะครับซึ่งส่วนใหญ่กล้องเนี่ยจะเป็นตัวที่ราคาสัก 4,000 อัพเนี่ยนะพวกนี้มีระบบ Night Vision แน่นอนคือตอนคืนเนี่ยภาพจะชัดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้ชิปเซ็ตของ Sony แล้วที่สำคัญครับกล้องตัวที่ราคาสูงมากๆที่มาจากเกาหลีนะบางคนก็มองว่าโอ้โหทำไมมันราคาไปถึงเกือบหมื่นนะตัวนี้มีระบบถึงซูเปอร์ไนท์วิชั่นครับซึ่งตอนคืนเนี่ยภาพเนี่ยเหมือนกลางวันเลยภาพชัดเจนมากเห็นกทอรถชัดแน่นอนกล้องหน้ารถเนี่ยที่พังเร็วนะจริงๆแล้วเนี่ยที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยพังแบบนั้นนะเพราะว่าเราคัดของที่ได้คุณภาพแล้วก็ที่ผมพบว่ากล้องที่พังง่ายๆเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าตามราคาครับเพราะว่าถ้าราคาประหยัดหน่อยหลักร้อยเนี่ยก็น่าจะเสียได้ง่ายกว่าส่วนปัญหาของกล้องเนี่ยที่บางคนบอกว่ามันพังเร็วเนี่ยจริงๆไม่กล้องพังนะบางทีต้องไปมองว่าอาจจะเป็นที่ตัวเมมโมรี่การ์ดของมันมากกว่าคืออยากให้คัดคุณภาพของการ์ดที่ใช้ด้วยพยายามซื้อของแท้มันจะทนทานกว่ากล้องดีๆไม่ค่อยพังเร็วครับมีครับต้องบอกว่าตอนนี้กล้องรุ่นใหม่ๆนะมีระบบ Parking Mode แล้วซึ่งเอาเป็นว่ากล้องที่คุณเลือกคุณภาพดีๆทั้งหมดเนี่ยระบบนี้มีแน่นอนครับคือเป็นระบบ Parking Mode คือความหมายก็คือว่าขณะที่รถจอดอยู่มีการกระทบกระแทกขึ้นมาเนี่ยมันจะบันทึกให้เองอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นกล้องบันทึกตัวใหม่ๆเนี่ยเลือกดีๆมีทุกตัวครับส
ำหรับผมเนี่ยผมว่าจำเป็นนะเพราะว่านอกจากบันทึกหน้าแล้วเนี่ยบางทีข้างหลังก็สำคัญกรณีที่ว่าคุณขับรถอยู่แล้วเนี่ยมีคนมาชนท้ายคุณเนี่ยนะคุณก็สามารถบันทึกได้หรือว่าบางทีเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดการวิ่งรอบคันเนี่ยคุณก็บันทึกด้านหลังด้วยการเก็บข้อมูลหรือว่าภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยได้ยิ่งเยอะยิ่งดีครับผมมองว่ามีความสำคัญครับอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับผมเชื่อว่าที่ผมเล่าเนี่ยทุกคนนี่น่าจะเจอเหมือนผมเหมือนกันครับคือมีอยู่ครั้งเนี่ยนะผมขับรถอยู่เนี่ยนะแล้วมีอุบัติเหตุแล้วบังเอิญว่ารถคันนั้นเนี่ยในร้านผมทั้งหมดเนี่ยคันนั้นเป็นคันเดียวที่ไม่ได้ใส่กล้องบันทึกหน้าครับแล้วคุณสังเกตเห็นไหมว่าเมื่อมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยตอนนั้นคือโดนมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวปรากฏว่าเขาเรียกว่ามันผิดแน่นอนอ่ะแต่ออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับคือตำรวจมาเขาพลิกคำให้การเนี่ยนะกลายเป็นว่าผมผิดเลยแล้วผมมานั่งดูว่าโอ้โหเราไม่มีกล้องติดคือถ้าวันนั้นเรามีกล้องติดเนี่ยมันจบเลยครับเขาไม่สามารถจะแก้คำให้การอะไรได้เลยนะครับแล้วสังเกตไหมว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราชอบมาเจ็บใจทีหลังนะว่าเฮ้ยรู้งี้ติดก่อนดีกว่าผมไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องบันทึกเนี่ยตอนนี้สำคัญจริงรถทุกคันเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่แพงเท่าไหร่ติดไปเถอะนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่วันนี้รับชมมาถึงตอนนี้ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับที่กำลังมองหาเกี่ยวกล้องบันทึกนะครับใครที่มีข้อสงสัยครับหรือมีปัญหานะครับอยากจะสอบถามมาครับสอบถามมาได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงเรื่องของจอภาพหรือเรื่องอะไรก็ได้เกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเดี๋ยวจะตอบให้ครับทั้งหมดครับแล้วก็พบกันใหม่ครับกับคลิปหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ